สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบั้งไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันอังคารที่27สิงหาคมค.ศ.2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสี่ยบู๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา 18.00 น.เป็นต้นไปถ่ายทอดสดผ่านแอปพายทีวีและก็ช่อง 24U นะครับนัดนี้เป็นนัดสุดท้ายของการถ่ายทอดสดที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับนี่คือศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองนัดสุดท้ายนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างน่านคมเพชรก้วยบางคอแหลมหรือจ่าติ๊กอุบลนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีแต่ทว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยปอพีนภัทรนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่55กิโลกรัมส่วนสูง163เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านเพชรทองก้าวพัชระยิมหรือบ้านไร่มนทาหรือสิทธิ์ป๋ายงนะครับเป็นมวยมาแทนกับตันวันของโอม MBK นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดราชบุรีซ้อมที่ค่ายมวยบ้านไร่มนทาที่จังหวัดราชบุรีน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่54กิโลกรัมส่วนสูง165เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด115ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านคมเพชรก้วยบางคอแหลมก่อชั่งน้ำหนักได้115ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรทองก้าวพัชระยิมก่อชั่งน้ำหนักได้115ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรทองก้าวพัชระยิมนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับบู๊ดุดันเตะก้านคอดีแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรทองก้าวพัชระยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปแพ้คะแนนกำไรหยกเล็กสิทธิ์กำไรหยกเมื่อวันที่14กรกฎาคม2567ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรทองก้าวพัชระยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านคมเพชรก้วยบางคอแหลมกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยบู๊ครับนอกได้ในมีเปิดเกมล็อกตีเหนียวแน่นต่อยหมัดแรงแล้วก็ไปปลายแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของน่านคมเพชรก้วยบางคอแหลมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปแพ้คะแนนซีเวราชวอลินทิดาเมื่อวันที่2สิงหาคม2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของน่านคมเพชรก้วยบางคอแหลมนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับคู่ที่1ในรายการผมชอบไปที่ทางด้านคมเพชรก้วยบางคอแหลมนะครับผมมองว่าอาวุธหลากหลายกว่าวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับคู่ที่1ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านคมเพชรก้วยบางคอแหลมนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสิงห์อุบลสก้องเกียรติหรือสิงห์อุบลสิทธิ์ขุนเดชหรือเดชพยัคฆ์นักบินอะไหล่ยนต์หรือสิทธิ์ออสอุบลนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีซ้อมที่ค่ายมวยสก้องเกียรติที่จังหวัดอุบลราชธานีน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่62กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านเลือนเพชรเล็กสิทธิ์ทองปอนหรือเพชรโพไซปอพันยศหรือสิทธิ์อนุวัฒน์นะครับนักชกจากจังหวัดมหาสารคามซ้อมด้วยค่ายมวยสิทธิ์ทองปอนที่จังหวัดมหาสารคามน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่ 59.5 กิโลกรัมส่วนสูง168เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด125ปอนเมื่อเช้านี้ทางด้านสิงห์อุบลสก้องเกียรติชั่งน้ำหนักได้ 125.1 ลดไปจุด1นะครับส่วนทางด้านเลือนเพชรเล็กสิทธิ์ทองปอนชั่งน้ำหนักได้ 124.6 ขาดไป 124.4 ขาดไปจุด6นะครับโทษทีนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทั้งนั้นเรือนเพชรเล็กสิทธิ์ทองปอนนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับหมัดศอกแรงอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอกตามสไตล์การทำมวยของค่ายมวยสิทธิ์ทองปอนครับนี่คือสไตล์การชกของนั้นเรือนเพชรเล็กสิทธิ์ทองปอนนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านเรือนเพชรเล็กนะครับก็ไปแพ้น็อกพรสุเมบุญลานามวยไทยนะครับ
เมื่อวันที่18กรกฎาคม2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับในยกที่3ครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเลื่อนเพชรเล็กสิทธิ์ทองปอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านสิงห์อุบลสอก้องเกียรติกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านสิงห์อุบลนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีครับสไตล์คล้ายๆกันแต่ถ้าว่าการยืนระยะเป็นรองครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสิงห์อุบลสอก้องเกียรตินะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านสิงห์อุบลสอก้องเกียรตินะครับก็ไปแพ้น็อกให้กับทางด้านเพชรใหม่ดาบรันสารคามในยกที่4เมื่อวันที่9กรกฎาคม2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านสิงห์อุบลสอก้องเกียรตินะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเลื่อนเพชรเล็กสิทธิ์ทองปอนนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเด่นเมืองจันทร์ปอมงคลอินนะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษซ้อมในค่ายมวยปอมงคลอินที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับน้ำหนักไปอยู่ที่53กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านสิงห์สุราษฎร์อุดอุดรหรือเดชพระจันทร์หลังพระจันทร์แกลเลอรี่นะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมในค่ายมวยหลังพระจันทร์แกลเลอรี่นะครับน้ำหนักไปอยู่ที่52กิโลกรัมส่วนสูง166เซนติเมตรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด105ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเด่นเมืองจันทร์ปอมงคลอินนะครับชั่งน้ำหนักได้ 106.2 ลดไป 1.2 นะครับส่วนทางด้านสิงห์สุราษฎร์อูดอุดรนะครับชั่งน้ำหนักได้ 104.9 ขาดไป 0.1 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านสิงห์สุราษฎร์อูดอุดรนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงอาวุธจุกจิกรวดเร็วตีหัวเข้าบ้านหน้าเสือดีเซ็งสิ่งแวดล้อมดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสิงห์สุราษฎร์อุดอุดรนะครับส่วนฟอร์มหลังเขาล่าสุดนะครับก็ไปแพ้คะแนนก้องธรณีบอรุ่งโรจน์เมื่อวันที่19กรกฎาคม2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านสิงห์สุราษฎร์อุดอุดรนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเด่นเมืองจันทร์ปอมงคลอินกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเด่นเมืองจันทร์ปอมงคลอินนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเปิดเกมสาดแข้งไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงมีฮึดมีโต้ตลอดครับแต่ถ้าว่าความไวเป็นรองครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเด่นเมืองจันทร์ปอมงคลอินนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปแพ้น็อกให้กับทางด้านเพชรทวีชัยไฟเตอร์มวยไทยในยกที่2นะครับเมื่อวันที่20มิถุนายน2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเด่นเมืองจันทร์ปอมงคลอินนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสิงห์สุราษฎร์อุดอุดรจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไป5ดาวไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านอนันตชัยสิงห์โหดยิมหรือสอจิตประเสริฐนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีซ้อมที่ค่ายมวยสอจิตประเสริฐนะครับน้ำหนักปล่อยอยู่ที่55กิโลกรัมส่วนสูง171เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้าน2หมัดพยัคฆ์คำสิงห์นะครับหรือเพชรมาวินสิงห์มาวินหรือพลอยวีระบ้านโพหรือห้างทองเมลดานะครับนักชกจากจังหวัดตรังซ้อมในค่ายมวยสามารถพยัคฆ์อรุณยิมนะครับน้ำหนักปล่อยอยู่ที่55กิโลกรัมส่วนสูง175เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด113ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านอนันตชัยสิงห์โหดยิมชั่งน้ำหนักได้ 113.2 ลดไป 0.2 นะครับส่วนทางด้าน2หมัดพยัคฆ์คำสิงห์นะครับชั่งน้ำหนักได้ 112.7 ขาดไป 0.3 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของน่าน2หมัดพยัคฆ์คำสิงห์นะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าดีฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายเข่าในโยนแทงครับนี่คือสไตล์การชกของน่าน
2หมัดพยัคฆ์คำสิงห์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทเมื่อวันที่25กรกฎาคม267ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของด้าน2หมัดพยัคฆ์คำสิงห์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านอนันตชัยสิงห์โหดยิมกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านอนันตชัยสิงห์โหดยิมนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บขวางหน้าดันแทงฟันศอกแรงกล้าแลกกล้าสวนยืนระยะมั่นคงเก่าเกมการผ่านมวยดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านอนันตชัยสิงห์โหดยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนมาลายทองนุ้ย4มุมเมืองเมื่อวันที่12กรกฎาคม267ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านอนันตชัยสิงห์โหดยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านอนันตชัยสิงห์โหดยิมนะครับผมมองว่าความเป็นมวยดีกว่าแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงกว่ายืนระยะมั่นคงกว่าวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านอนันตชัยสิงห์โหดยิมให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ้งๆรวยๆสวัสดีครับ